วงชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP วันนี้ครับอยากลองเปลี่ยนวันธรรมดานะครับให้กลายเป็นวันดีๆก็เลยแวะมาร้าน Good Day นะแถวเอกมัยนี่นะครับเพื่อเขาจะเปลี่ยนเมนูธรรมดาให้เป็นเมนูดีๆบ้างเดี๋ยวเข้าไปชมกันครับสวัสดีครับคุณสุสวัสดีค่ะบาร์กู๊ดเดย์นี่วันนี้มีเมนูอะไรกู๊ดคุ้นแนะนำครับก็ถ้าชอบทานกาแฟนะคะก็ต้องทานเป็นกู๊ดเดย์คอฟฟี่ค่ะที่นี่เราใช้กาแฟเป็นเอสเปรสโซ่สเปนดิ้งนะคะเป็นกาแฟที่ได้รางวัลด้วยนะคะแต่ว่าพอดีช่วงนี้หน้าร้อนก็อยากจะแนะนำเมนูพิเศษนิดนึงนะคะเป็นเออร์เกรย์ออเรนจ์ค่ะก็จะหอมกลิ่นชาเออร์เกรย์นะคะแล้วก็เปรี้ยวๆหวานๆกลิ่นรสส้มนะคะแล้วก็ใส่ไซรัปสูตรพิเศษของทางร้านด้วยนะคะเทใส่ถ้วยใส่คนไทยผลิตนะคะสะอาดมั่นใจคุณภาพแล้วก็ถ้าสมมุติทานคู่กับเครปสูตรฝรั่งเศสของทางร้านเป็นบานาน่าช็อกชีสนะคะก็จะอร่อยเก๋กู้สมชื่อกู๊ดเดย์เลยค่ะกู๊ดจัดมาเลยได้เลยค่ะร้านอยู่ในซอยสุขุมวิท63ค่ะเอกมัยใกล้ๆกับปากซอยเอกมัย4ค่ะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์จาก EPP นะครับมอบให้ทางร้านไปใช้1ชุดแล้วก็มีคูปองนะครับโทรไปขอส่วนลดจาก EPP ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพดีใจจังเลยวันนี้น้องส้มมาเยี่ยมถึงบ้านเลยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ตีมาถึงบ้านพี่ตีวุ้นชนหิวเนี่ยมีอะไรช่วยจ้าก็มีคนบอกส้มว่ามาหาพี่ตีเนี่ยจะได้กินแบบอาหารที่ขั้นเทพเลยใช่ไหมอร่อยอะไรเงี้ยเหรอแน่นอนอร่อยขั้นเทพแน่นอนไปฟังใครมาเขาโกหกไปงั้นท้องเสียไปก็หลายรายแล้วงั้นต้องลองนะต้องลองเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนอารมณ์เสียไงอารมณ์เสียก็เลยอยากกินอะไรที่รสชาติแบบเจ็บๆงั้นยำส้มโออ่ะพี่ตีแต่ส้มเน้นเลยนะคะว่าขอรสชาติแบบเจ็บๆแบบแซ่บๆเลยนะยำส้มโอเอาแบบเจ็บๆอันนี้ย้ำนะเจ็บๆนะต้องเจ็บๆใช่ไม่เจ็บไม่กินไม่เป็นคนชอบอะไรแบบเออรสชาติปิดๆก็มีบอกกระโถมานี่มานี่อ๋อพี่ตีจะพาไปกินเหรอชอบเจ็บๆก็ไม่บอกมานี่เอ้ยนี่โอ้ยไปไงส้มเจ็บไปเฮ้ยโอ้ยช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ก็ไม่บอกยำส้มโอชอบเจ็บๆแค่นี้เจ็บพอไหมน้องส้มอ๋อพี่ตีอุ๊ยแรงไปเปล่าอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเอ้าก็บอกอยากกินเจ็บๆไม่เหรอหนูหมายถึงว่าอยากกินส้มโอยำส้มโอแบบรสชาติเจ็บๆไม่เป็นไรส้มพี่ขอโทษพี่ก็เล่นเกินเหตุนะเอางี้แล้วกันพี่มีเมคอัพอาร์ติสต์มือหนึ่งของประเทศไทยเจนัทรู้จักไหมเจนัทนี่เขาสามารถกบแผลได้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่เจนัทช่วยกายน้องหน่อยสิมาแล้วจ้ามีร้านนะลาดีด้าสุขุมวิทหนึ่งทับหนึ่งอ๋อนี่มาโฆษณาอยู่นะอุ้ยน้องส้มค่ะพี่นัทพี่ดูอย่างนี้ทำดาราของเจเดี๋ยวไปแต่งหน้าให้สวยเลยนะร้านอยู่ที่ไหนนะสุขุมวิทร้อยหนึ่งครับหนึ่งชื่อร้านอะไรนะลาดีด้าไปได้แล้วไปได้แล้วหลายตังค์แล้วมีโฆษณาด้วยนะช่างแต่งหน้าคนนี้มีโฆษณาร้านด้วยผมแอบขอให้เขาฉากนิดเดียวโฆษณาเลยอุ้ยตายเดี๋ยวต้องรีบไปเตรียมเครื่องแล้วไม่งั้นเดี๋ยวน้องส้มโกรธทำท่าแรงเลยขอไปนะฮะขอโทษนะน้องส้มพี่ตีอ่ะเมคอัพกบแล้วใช่ไหมเรียบร้อยไม่ได้เมคอัพนี่แย่เลยนะเออพี่ก็ตกใจเห็นบอกอยากกินรสเจ็บๆพี่ก็จัดให้ซะเจ็บเลยหนูหมายถึงรสชาติแบบเออเจ็บเจ็บโดนโดนเผ็ดๆนิดๆอะไรอย่างนี้โอเคงั้นแก้ตัวด้วยการทำให้กินอร่อยอร่อยแล้วกันมาเสร็จแล้วยำส้มโอน่ากินมากๆมาอาหารนี้ของพี่ค่ะอ้าวของหนูค่ะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอร่อยนะยังไม่พอวันนี้เรามีบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP นะครับมอบให้น้องส้มไปใช้ในหนึ่งกระเช้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวมจากทางรายการมอบให้อีกหนึ่งชุดมีบัตรรับประทานอาหารจากพัฒนาการเล่นหงมอบให้อีก 2,000 บาทไปทานได้สุขวิท62นะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรให้ลุ้นสนุกนะครับป้ายที่1เนี่ยเป็น EPP ถ้วยกระดาษแบบพิมพ์ลายนะครับป้ายที่2เป็น EPP หลอดอนามัยชนิดหลอดงอปลายช้อนเลือกดีๆจะได้เก้าอี้น่ารักน่ารักเอาไปดูคอนเสิร์ตไปดูหนังกลางแปลงได้เออน่ารักจริงๆเป็นเก้าอี้แบบฟินสโตนแต่ถ้าเกิดว่าเลือกไม่ดีเอานี่หนังสือพิมพ์ไปปูนั่งเอาพี่ใจร้ายอ่ะเสือก็ไม่ได้ตอนสมัยพี่เด็กๆพี่ไปดูหนังกลางแปลงไม่มีพี่พงศ์สือพิมพ์ไปนะเอา1หรือ2นี่จ๊ะ1แล้วกันค่ะเอา1นะตัน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 
ระดาษหนังสือพิมพ์ นะฮะถ้าเกิดเลือกหมายเลข2ก็จะได้เก้าอี้ฟินสโตนไปอ่ะให้เลยโอ้ขอบคุณค่ะพี่แม่นอกจากนั่งแล้วเรายังพัดได้ด้วยนะคะพี่ขอบใจน้องส้มนะจ๊ะที่แวะมาที่บ้านยินดีค่ะขอโทษนะที่ทำให้เจ็บไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้กินยำส้มโอขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะพี่ตีเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปดูเมนูเด็ดๆจากม่วนศูนย์ผมสอนเองร่วมสนับสนุนโดยไวไวปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนลูกชิ้นหมูโหเด้งวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติช่วงหลากหลายเมนูอร่อยกับม่วนศูนย์มีหลายคนบอกว่าอยากกินส้มตำอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดเวลาลงมาจากชั้น28ชั้น6เนี่ยโอ้โหลงมาปุ๊บแม่ค้าน้อยแม่ค้าเก๋แม่ค้าก๋อยเนี่ยโอ้โหขายหมดอดกินอีกหรือบางคนบอกโอ้โหอยู่บนคอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยตำไม่ได้ครับตุ่มข้างห้องโมโหข้างบนก็ว่าข้างล่างก็ไม่พอใจข้างๆก็อยากมีเรื่องอีกลำบากไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมมีตัวช่วยมาบอกคุณผู้ชมมาดูกันเลยครับส้มตำไทยครับพูดถึงส้มตำไทยกุ้งสดนะครับใส่กุ้งลงไปหน่อยเพิ่มโปรตีนในร่างกายถ้าฐานะดีหน่อยก็ใส่ไซส์ใหญ่กันไปเลยเสริมนิดนึงครับวิธีเลือกกุ้งให้สดต้องตัวโตๆหัวกับตัวต้องติดกันตัวงอแค่นี้ก็สดแค่นี้ก็สามารถนะครับรับประทานบนอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดของท่านได้แล้วสนับสนุนโดยม่วนศูนย์พริกไทยตรามือที่1